ซูเปอร์มาร์เก็ตในวอร์ซอบีโดรนก้าเบียร์3น้ำผลไม้ขวดเล็กๆประมาณ4น้ำผลไม้ขวดใหญ่ๆแบบนี้ซื้อประจำแบบนี้อร่อยมากสมูทตี้ลดราคาด้วยอ่ะ 7-8 แล้วก็ผักสลัดที่ซื้อบ่อยๆก็คือเบบี้สปินัชประมาณ6สวัสเทประมาณ 5.5 แล้วก็ลิโคล่า5สวัสเทผลไม้ที่ซื้อประจำก็คือกล้วยบานันกิโลละ9นี่อันนี้ลดราคาเหลือแค่กิโลละ5เองอ่ะโคหอมกิโลละ 1.5 แล้วก็ผักที่ซื้อตลอดเลยก็คือมะเขือเทศกิโลละ4ถูกเนาะกิโลละ4ปาปริก้ากิโลละ10แล้วก็ผักสลัดผักสลัดอยู่ไหนผักสลัดแบบเนี้ยซื้อประจำถูกแล้วก็อร่อยราคา3อันนี้ก็4ผักสลัดที่ไฮโซขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ 5-6 กาแฟนี่คือ11นี่ถูกสุดคือ11อันนี้พวกชาเราไม่ได้กินหรอกแล้วก็ขนมสมมุติเอาละกันอันนี้ก็6อันนี้ประมาณ4อันนี้มันลดราคาไงมันต้องซื้อ2อันถึงจะได้ 3.5 แต่อันนึงก็คืออันละ4อันนี้ก็ประมาณ4อันนี้ก็ประมาณ4ตีง่ายๆ 3-5 พวกขนมกรุบกรอบแล้วก็ที่จีซื้อประจำก็คือประมาณนี้ที่ชอบ9เขาเรียกว่าอะไรอะสลัดอะน้ำสลัดแล้วก็มีพวกผักๆอยู่ข้างในแล้วบางทีก็มีปลามีอะไรอยู่ข้างในรวมๆกันปีกไก่10ไส้กรอกก็ประมาณ 7-10 แต่ว่าสิ่งที่ที่นี่มีเยอะที่ที่อื่นไม่ค่อยมีก็คือปลาแบบนี้ปลาเค็มข้างในเค็มนะเค็มมากเลยอ่ะเวลาเอาไปกินนะจะต้องเอาไปล้างก่อนอันนี้11นะที่เราซื้อไปแล้วก็คืออันนี้12โหกินวันละชิ้นอ้อแล้วอีกอันนึงที่เราซื้อก็คืออันนี้ปลาไม่รู้ปลาอะไรอ่ะเรียกว่าปลาซาบะแล้วกันเราเรียกปลาซาบะจะขายเป็นกรัมอ่ะนะอันนี้ 5.6 อันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ 6.5 ส่วนใหญ่พวกเราจะกินปลาพวกไส้กรอกกับแฮมนี้มันก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่ไส้กรอกแบบนี้ก็12อันใหญ่สุดเลยอันนั้นก็8-9มันขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยว่าเราจะเอาแบบไหนโยเกิร์ตกำลังหาโยเกิร์ตอันนี้โยเกิร์ตดริงค์ 3.5 ที่ซื้อประจำแล้วชอบมากก็คือกรีกโยเกิร์ตราคา 2.7 สปอร์ตเทถูกมากแต่ว่าที่นี่ไม่มีโยเกิร์ตเป็นถังๆนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นอะที่แอลเบเนียที่กรีกอะโอ้โหเป็นถังใหญ่ยังกระถังสีเลยแทบทุกที่มีถังหมดเลยยกเว้นที่โปเหมือนเขาเอาโยเกิร์ตไปทำอาหารไงแต่ว่าที่นี่คือเอามากินเล่นทำไมไม่ชอบปิดประตูกันจังเลยเนาะลูกค้าเนี่ยนมขวดละ 3.5 แล้วที่ซื้อกินบ่อยมากที่สุดในโปแลนด์ก็คือโดนัทแบบนี้อันละ 2.2 บางที่ก็เกือบ3นะแต่ที่นี่ถูก 2.2 มันมีไส้ด้วยแล้วก็โดนัทแบบนี้แล้วก็แบบนี้อันละ3แล้วก็แบบนี้อันละ 2.5 โดนัทเป็นรูก็ 2.4 ไม่ค่อยอร่อยอันนี้ 3.3 อันนี้3อันนี้ก็3ก็ประมาณ 2-3 ขนมกินเล่นที่นี่เขาเด่นเรื่องพวกเบเกอรี่แล้วก็ที่จีซื้อบ่อยๆก็คือขนมปังกระเทียมลดราคาด้วยแต่เห็นมาทีไรก็ลดทุกทีนะเหลือ 2.8 แล้วก็อันนี้3ขนมปังพวกนี้ก็ถูกๆอันละประมาณ1ไม่เกิน1ขนมปังปอนคุณภาพดีๆหน่อยก็ 6.8 4.5 อันนี้ขนมปังแบบไม่ใช่ธัญพืชอ่ะก็ประมาณ 7.5 ก็คืออันนี้ส่วน 5.8 คืออันข้างล่างน้ำเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบแบบแรกคือเนียดก็คือไม่แก๊สเนี่ยแก๊สโซวาน่าก็คือแก๊สเนี่ยก็คือไม่น้ำที่โปแลนด์กินได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการความอร่อยหรือว่าความสะอาดจริงๆจังๆอ่ะก็คือซื้อเอาก็ได้เพราะว่าราคาไม่แพงอย่างขวดนึงก็ประมาณ 1.2 อันนี้ก็ซื้อ2ชิ้นชิ้นละ2
เมื่อกี้ซื้ออันนี้ไปขวดละ 1.2 อันนี้เขาเขียนว่าเล็กโกเล็กโกก็คือมีแก๊สเล็กน้อยมีหลายขั้นมีแก๊สเล็กน้อยคือเล็กโกถ้าเนียดก็คือไม่มีแก๊สแต่ราคาเท่ากันแล้วก็ส่วนอันที่มีแก๊สก็คืออันนี้ก็จะเขียนว่าแก๊สโซวาน่าก็อันนึงประมาณ2-3 สวัสดิ์แล้วรายจ่ายค่าน้ำค่าอาหารของเราที่มากที่สุดเนี่ยแล้วก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุดก็คือสิ่งนี้นั่นเองของจำเป็น 1.75 ลิตร 8.7 เอาทำไมไม่ซื้อ2อันนะมันได้ลดราคาเนี่ยเห็นหยิบมา3ขวดไม่ใช่หรอ2ออก3เออดีเดียวอีกถ้าไม่ลดราคาก็อยู่ที่ 8.7 ถ้าลดราคาต้องซื้อ2อันเนี่ยก็คือตกชิ้นละ 6.5เนื้อไก่เป็นแพ็คๆแบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ12-15เนี่ยแพ็คๆอย่างเงี้ย13แล้วก็ไก่นี่โอ้ไก่ทั้งตัวเลย10อันนี้ก็12ประมาณ10-15แหละจำเอาไว้โอ้แต่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่พวกเราไม่ค่อยชอบกินไก่ถ้ามีก็กินถ้าให้เลือกก็คือเลือกซื้อปลามากกว่าแล้วก็พวกเส้นเขาจะชอบกินเส้นแบบนี้เส้นที่มันผสมไข่ 4.5อันนี้ 5.8 เนื้อหมูแพ็คหนึ่งก็10อันนี้แพ็คละ11ถ้าซื้อ2แพ็คก็ตกแพ็คละ7เออก็ไม่แพงแฮะเอาน้ำมันแล้วกันน้ำมันขวดลิตร9แล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆก็2-3มีคนอที่เอาไว้ทำซุปอันละ 4.5แล้วก็พวกละลายน้ำแล้วก็ไปราดเป็นซอสก็3-5พวกนี้3-5หมดมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยก็ตกอันละ 1.5 แต่ที่เคยกินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะรสชาติแบบไม่ค่อยถูกปากเราเท่าไหร่แต่เอาไว้ยาไส้ได้อันละประมาณ 1.5-2 ตอนนี้3ถ้าเป็นถ้วยก็4อันนี้ 2.6 ไข่แพ็คหนึ่ง 5.5 อุ๊ยลดราคาว่ะอันนี้ 9.3 ถ้าเป็นแพ็คแบบ20อันเลยก็ประมาณ20แพ็ค10ฟองก็ประมาณ10สวัสดิ์ของใช้ครีมอาบน้ำก็17สวัสดิ์ที่เราซื้อก็คืออันนี้มันลดราคาเหลือ10สวัสดิ์แล้วก็ที่จำเป็นก็คือครีมทาตัวเพราะว่าที่เนี่ยผิวมันแห้งมากครีมทาตัวประมาณ20 6.6. อันนี้ก็ดีนะใช้ดีนะเป็นของท้องถิ่นอะแค่ 6.6 เองมันมีหลายแบบหลายเกรดอะแล้วก็ล้างหน้าก็อยู่ที่16-17ไอ้พวกเครื่องใช้พวกเนี้ยไม่ต้องพกมาเยอะเพราะว่าที่นี่ก็ราคาพอๆกับที่ไทยอืมใช่อันนี้ก็มีทีมทาหน้าด้วยนะ10เองเหรอเดี๋ยวก่อน60บวกด้วยนะอายุนะ นี่ราคาแค่10เองนะจริงป่ะเนี่ยครีมอะไรวะราคาแค่ไม่ถึง100ยาสีฟันก็อยู่ที่ประมาณ10-20อย่างเซนโซไดน์20ที่ไทยก็200อัพน่ะอันนี้ไม่ถึง200นั้นราคาคูณ9แล้วก็ยาสระผมแบบนี้ใช้ได้ทั้งเดือนเลย18ครีมนวดผมก็ประมาณ10ต้องซื้อ2อัน2อันถึง10ถ้าอันเดียว17ก็คือสรุปแล้วส่วนใหญ่ก็คือราคาพอๆกันกับที่ไทยใช่เพราะว่าที่ไทยก็เป็นยี่ห้อต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน